นะคะเรามาดูถัดมานะคะก็ไม่เยอะเท่าที่ควรคือเรื่องน้ำท่วมฟลัชแปลว่าน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมก็มีก็คือมันถ้ามันท่วมจังหวัดไหนคนจังหวัดนั้นก็จะแบบคิดว่ามันแบบสําคัญใช่ไหมคะพอมันไม่ได้ท่วมบ้านเราก็ไม่ได้คิดอะไรนี่โอ้โหบ้านเรายังแบบมีน้ําใช้ยังแบบอยู่บนเขาสบายแล้วก็ไม่ได้คิดทางด้านแบบปัญหาด้านflood ใช่ไหมคะซึ่งนี้เท่าไหร่คะ171คนหรือ171 respondents นั่นเองนะคะคิดเป็น 2.2% เท่านั้นเองนะคะเรามาดูด้านถัดมาคือด้านอะไรคะ public transportation นะคะPublic transportation หรือว่าอย่างหนึ่งคือการจราจรหรือว่าการคมนาคมสาธารณะ transportation คือคมนาคมหรือว่าคมนาคมนั่นเองนะคะ public ก็ตรงข้ามกับ private private แปลว่าส่วนบุคคลส่วน public คือด้านสาธารณะนั่นเองนะคะ transportation ก็คือการคมนาคมการขับรถนั่งเรือเครื่องบินทุกอย่างเนี่ยคือคมนาคมสาธารณะก็คือแบบอาจจะมีปัญหาทั้งด้านแบบรถเมล์สายนี้เนี่ยฉันรอครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่มาเลยคือรถเมล์ไม่เพียงพอหรือว่าพอขึ้นไปปุ๊บคนแน่นแทบจะถีบกันลงมาเลยนั่นคือแบบนึกออกปะคะว่าการคมนาคมยังไม่ดีพอนะก็มีคนให้ความสำคัญมาแค่101ก็คือ101นะคะ respondents เท่านั้นหรือว่า 1.3% เองนะคะเรามาดูถัดมาคือ overcrowding over นะคะ over แปลว่ามากเกินหรือว่าเกินไปส่วน crowd เนี่ยแปลว่าอะไรคะแปลว่ากลุ่มชนนะคะเรามาให้น้องๆดูกันศัพท์แปล overcrowding ตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมcrowd เนี่ยนะคะแปลว่าเป็นคำนามแบบแปลว่าฝูงชนหรือว่ากลุ่มชนหรือว่าอะไรที่แบบผู้ฟังผู้ชมที่แบบมีคนรวมๆกันเนี่ยนะคะมีซินอนิมนะคะซินอนิมของมันคือ flock นะคะหรือฝูงชน gatheringมาจาก verb gather ที่ว่ารวบรวมนะคะก็แบบคนรวมกันสองอุ้ยตกเลยใช่ไหมตกขอบอ่ะ gathering throng t h r o n g อันว่า throng นะคะและอีกคำหนึ่งคือ jam นั่นเองมีค่ะ group clanClique Tribe โอ้โหเยอะมากมายกายกองเลยนะคะทั้งหมดนี้คือแปลว่าฝูงชนกลุ่มคนคนจำนวนมากที่รวมตัวกันนะคะและ crowd เองเนี่ย crowd เนี่ยก็สามารถเป็น verb ได้ซึ่งแปลว่ารวมกันนะคะรวมกันเป็นกลุ่มนะคะหรือว่าผลักดันอัดกันจนเต็มจุเข้าไว้นั่นเองนะคะเรามาดูซิว่าซินอนิมตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะคะซินอนิมก็คือแบบทำให้แบบมันเต็มอัดแน่นกันนั่นเองนะคะถ้า crowded ก็คือ crowded ก็คือเป็น adjective ไปแล้วใช่ไหมคะตัวนี้ก็จะเป็นที่เบียดแน่นเอียดเบียดเสียดเบียดแน่นคนเยอะเกินไปนะคะฉันมีซินอนิมคืออะไรคะ dense thick full jam นะคะเท่านี้อ่ะเห็นไหมเอ่ยนะที่เบียดแน่นกันไปหมดเลยนะคะแต่ว่าในที่นี้ก็หมายความว่าอะไรคะ overcrowding ก็คือแบบประชากรที่แบบทำไมคะมากเกินไปหรือว่าจำนวนประชากรที่หนาแน่นเหลือเกินนะคะ overcrowding ในที่นี้เห็นไหมการมีประชากรที่หนาแน่นนะคะมีคนคำนึงหรือว่าเห็นว่ามันน่าจะตอบแบบสอบถามหรือว่าแบบเห็นว่ามันอยู่ในสิ่งที่แบบน่าแบบ
โฟกัสเอาไว้เนี่ยมีกี่คนคะ175 respondents หรือว่าคิดเป็น 2.3% นั่นเองนะคะถัดมาคือ lack of public parks parks ก็ง่ายๆเลยค่ะแปลว่าสวนสาธารณะเช่นสวนลุมสวนหลวงร.9อะไรประมาณนี้นะคะ public parks ก็คือสวนสาธารณะนั่นเองนะคะเพราะ park เนี่ย public ก็แปลว่าสาธารณะ park ก็เป็นแบบสวนสาธารณะรวมกันมันก็แบบเน้นย้ำก็แปลว่ามันเป็นสวนสาธารณะสาธารณะหรือเป็นสวนสาธารณะที่แบบใช้ได้กันทุกคนใช่ไหมคะ lack of ในที่นี้เนี่ยแปลว่ามีน้อยหรือว่าขาดแคลนนั่นเองนะคะถ้าพี่บอกว่า lack of water เนี่ยจะแปลว่าอะไรคะก็ขาดแคลนน้ำนั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย lack ตัวนี้เนี่ยจึงแปลว่าขาดแคลนนะคะโดยมีว้าวคือขาดแคลนขาดฉายเนี่ยมีซินโนนิมเยอะพอสมควรเลยนะพี่จะเขียนให้น้องๆดูนะ lackขาดแคลนเนี่ยมีสนิมคือ absence dearth deficiency insufficiency need oops scarcityShortish และนั่นเองนะคะ lack of นั่นคือ lack คือแบบขาดแคลนหรือขาดหายไปนะคะซึ่งแบบเป็นสิ่งที่เราไม่มีเพราะฉะนั้นซินโนนิมเยอะมากเรามาอ่านด้วยกันนั่นก็ lack absence dearth deficiency insufficiencyneed scarcity and shortage นั่นเองนะคะจะเห็นว่าทั้งหมดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ในรูปของคำนามนะคะ shortage นะคะฉันก็จดเอาไปจำนะจ๊ะแล้วมาเข้าเรื่องของเราต่อคืออะไรคะ like of public parks หรือว่าการขาดแคลนส่วนสาธารณะเนี่ยพี่คิดว่าเนี่ยเราไม่ค่อยได้ไปส่วนสาธารณะกันมากใช่ไหมคะคนที่แบบตอบแบบสอบถามนี้ก็แบบมันก็ไม่ได้ขาดแคลนอะไรมากคือแบบก็มีคนแบบมาตอบแบบถามแค่กี่คนเองคะ 37 respondents นั่นเองหรือว่า 0.5% เองนะคะชั้นข้อถัดมาเรื่อง education หรือว่า education management ค่ะขอโทษค่ะไม่จบ education ก็คือการศึกษาส่วน management ก็คือการจัดการนั่นคืออะไรคะรวมกันเป็นการจัดการการศึกษานั่นเองนะคะฉันรู้สิว่าการจัดการด้านการศึกษาของเราเนี่ยมีคนแบบตอบแบบสอบถามไปมากเท่าไหร่คะ119หรือ119 respondents นะคะคิดเป็นเพียง 1.5% พี่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเรื่องดีๆอย่างนี้เนี่ยจะแบบไม่ค่อยให้ความสำคัญไม่ค่อยร่วมเท่าไหร่นะพี่ว่า education บ้านเราก็ยังไม่ได้ดีขนาดนั้นค่ะเห็นได้จากข้อสอบ O-net ปี53นะคะที่วิธีการซักผ้าซักอะไรทำอะไรก่อนใช่ไหมคะพี่ก็ไม่อยากจะเสียสีนะฉันจากเห็นได้ว่าแบบข้อสอบ N ปีก่อนๆเนี่ยดูดิอย่างอันเนี้ยดีมากเลยพี่สอนมาพี่ว่าN ตอน entrance เนี่ยพวกข้อสอบ entrance ก่อน O-net A-net นี้มันโอเคนะเรามาดูคำว่า manage บ้างละที่เมื่อกี้พี่เจอไปว่า education management เนี่ย management ตัวเดียวของมันเนี่ยเป็น verb แปลว่าจัดการหรือว่าดำเนินการก็ได้นะดำเนินการหรือว่าจัดการบริหารปกครองควบคุมนะคะทั้งหมดเลยดูมันมีคำซินอนิมเยอะพอสมควรพี่เลยยกขึ้นมานั่นเองนะคะคำว่า manage ซินอนิมของมันคือพี่ใช้ตัวย่อว่า S นั่นเองที่มาจากซินอนิมนะคะมีอะไรคะ adjust controlEngineer Plan Regulate Govern Administer
และ precise โหเยอะไหมคะยังมีคำสุดท้ายทิ้งท้ายคือ super intense นั่นเองนะคะทั้งหมดแปลว่าจัดการดำเนินการควบคุมนั่นเองนะคะทั้งหมดนี้คือซึ่งนิมของคำว่า manage นะคะก็ให้น้องๆจดเอาไว้นะคะ pause แล้วจดกันนะคะเรามาดูถัดมานะคืออมรากของ manage นั่นเองนะคะคือพี่สอนเนี่ยพี่ก็อยากจะสอนสับน้องไม่เต็มที่เลย manage แปลว่าจัดการควบคุมใช่ไหมคะอ่ะขอโทษนะคะพี่เขียนผิดนะมันมีรากของมันนี่คือคำเป็น verb นะคะรากของมันตัวหนึ่งนะคะคือ manage stability หนูอ่านจะเห็นว่ามันเป็นคำนามเช่นเดียวกันมันแยกมาเป็นสองอย่างคือ ability และ manage เห็นไหมรวมกันสองอันนี้จะแปลว่าการที่สามารถจัดการได้เป็นความสามารถในการจัดการนั่นเองนะคะฉันคำนี้แปลว่าความสามารถในการจัดการนั่นเองนะคะเรามาดูถัดมาคือ adjective ของ manage ก็คือ manageable นะคะหรือแปลว่าที่สามารถควบคุมได้นะคะที่สามารถจัดการได้นั่นเองนะคะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งที่เป็นคำนามที่เราเจอในนี้ก็คือmanagement หรือว่าการจัดการนั่นเองนะคะเรามาดูถัดไปว่าถ้าเรา manage เนี่ยมันแปลว่าจัดการควบคุมใช่ไหมคะ manager หรือคำนามบุคคลเนี่ยแปลว่าอะไรคะ manager นี่เราน่าจะฟังกันได้ยินกันบ่อยมากคือผู้จัดการนั่นเองหรือว่าผู้บริหารนะคะและถ้าเป็นผู้จัดการผู้หญิงนะคะเราจะเรียกว่าManageress นะคะเพิ่ม s เข้าไปนะคะเป็นผู้จัดการที่เป็นเพศหญิงนั่นเองนะคะเราว่าพี่ว่าก็นะคะได้ศัพท์เกี่ยวกับ manager ไปเยอะมากmanage ไปเยอะมากเลยนะคะเอาอีกคำหนึ่งแล้วกันคำสุดท้ายแล้ว managership นะคะคือเติมคำว่า ship เข้าไปจะแปลว่าตำแหน่งผู้จัดการนั่นเองตำแหน่งผจ.ก.นะคะ Managership คือตำแหน่งผู้จัดการนะคะฉันน้องก็ได้ล่าง Manage ไปแล้วนะอันนี้ก็จดเพิ่มไปนิดหน่อยพอจะจดกันนะจ๊ะพี่เข้าเรื่องต่อเหมือนเดิมนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงไหนแล้ว Education Management ใช่ไหมคะก็คือมีคนที่แบบได้ตอบสุดถามสนใจไปบีคนคะ119 respondents ใช่ไหมคะหรือคิดเป็นแค่ 1.0 เอ้ย 1.5% นั่นเองนะคะถัดไปคือ public safety นะคะ public ก็แปลว่าสาธารณะนะที่ตรงข้ามกับอะไรคะ private นั่นเอง safety ก็คือความปลอดภัยนะคะหรือว่ามีรากเอ้ยมีส่วนหนึ่งของมันคือ security นั่นเองความปลอดภัยนะคะในที่นี้ public security หรือ public safety เนี่ยจะแปลว่าอะไรคะความปลอดภัยในสาธารณะนั่นเองหรือว่าความปลอดภัยนะคะตามสังคมทั่วไปหรือว่าตามสาธารณะไม่ใช่ส่วนบุคคลเนี่ยคนแบบอย่างเช่นกรณีข่มขืนวิ่งราวชิงทรัพย์เนี่ยก็คือแบบอยู่ในด้านความปลอดภัยทางด้านสาธารณะนะคะนี่เนี่ยมีคนบอกว่าตอบแบบสอบถามในหัวข้อนี้กี่คนคะ236 respondents นั่นเองหรือคิดเป็น 3.1% นะคะถัดมา corruption ค่ะน้องไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าข้อนี้เนี่ยจะไม่อยู่ในแบบสอบถามนี้เพราะว่าสำหรับประเทศไทยแล้วคอร์รัปชันนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอร์รัปชันจริงๆแล้วอะค่ะมันจะแปลว่าอะไรเอ่ยน้องดูไหมคะคอร์รัปชันเนี่ยจริงๆแล้วแปลว่าการช่อราษฎร์บังหลวงการทุจริตการรับสินบนนะคะทั้งคำหลักนี่คือการหรือว่าการทำชั่วก็ได้นะคะการช่อราษฎร์บังหลวงนั่นเองนะคะ
มีคำตรงข้ามของมันนะคะคือfee form นั่นเองนะคะนี่คือคำตรงข้ามของ corruption นะคะ fee form นะคะแต่เรามาพูดถึงด้าน corruption กันซึ่งแปลว่าการรับสินบนการช่อราษฎร์บังหลวงการทุจริตหรือเอาคำหลักๆของที่เราใช้กันส่วนมากก็คืออะไรคะการทุจริตละกันนะเรามาดูสิว่ามันมาจาก verb อะไรนะ verb ที่เป็นของ corruption ก็คือ verb corrupt นั่นเองนะคะ verb corrupt เนี่ยจะแปลว่าทุจริตรับสินบนทำชั่วนะได้หมดเลยหรือว่าใช้แบบผิดวิธีทำให้เน่าเปื่อยนั่นเองนะคะเราดูซิว่า corrupt เนี่ยมีซินโนนีมเป็นอะไรบ้างนะคะซินโนนีมมันคือ immoralsinful contaminate หรือทำให้มันเป็นมลภาวะทำให้แบบแย่นะคะทำให้สกปรก defile infect และ pollute นะคะได้หมดคือแบบทุจริตนะคะหรือทำให้แบบทำให้สกปรกนั่นเองวงการสกปรกอะไรพวกนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดนี้แปลว่าทุจริตแปลว่า corrupt ทั้งหมดเลยนะคะส่วนถ้าจะเป็น adjective นะคะ adjective ที่จะแปลว่าที่ซึ่งจะติดสินบนทำให้ทุจริตที่แบบติดสินบนเนี่ยคืออะไรคะ adjective ของ corrupt ก็คือ corruptible นั่นเองนะคะเป็น adverb ก็ง่ายๆค่ะเปลี่ยนนิดหน่อยเป็น corruptively นั่นเองเหมือน probable เป็น probably นั่นเองนะคะเราก็มาถึง corruption หรือว่าการทุจริตนั่นเองนะคะ corruption ถึงมีผู้ตอบหรือมีผู้ตอบประเด็นนี้ถึงกี่คนคะ581 respondents ส่วน percent ก็คิดเป็น 7.5% นั่นเองนะคะ others ในที่นี้ก็หมายถึงว่าother problem นะคะหรือปัญหาอื่นๆยิบย่อยนั่นเองนะคะก็คิดเป็น198 respondents หรือ 2.6% นั่นเองนะคะฉันเราก็จะได้ทราบถึงตัวเลขของปัญหาเร่งด่วนของบ้านเรานะคะในแบบสำรวจนี้นะคะเราดูซิว่าอะไรขอโทษค่ะอะไรนะคะที่มีคนตอบมากที่สุดนะคะปัญหานั้นคือปัญหาจราจรนี่เองนะคะคิดเป็นครึ่งหนึ่งเลย 50% ส่วนอะไรที่ได้ลำดับ2รองลงมาคะคือปัญหามลภาวะทางอากาศนั่นเองพี่ว่าแบบสอบถามนี้ต้องมาจะสอบถามที่ในกรุงเทพแน่เลยนะปัญหาพวกนี้พวกมันอยู่ในกรุงเทพหมดเลยนะเรามาดูถัดมาแล้วอะไรที่อยู่อันดับ3ที่แบบพวกเราเนี่ยตกกันหัวก็คืออันดับ3ก็รองลงมาเลย water pollution ซึ่งตามมาติดด้วยอะไรคะ corruption นั่นเองอันดับ4ส่วนอันดับสุดท้ายอันไหนคะที่แบบคนไม่ค่อยให้ความสำคัญไม่ค่อยแบบได้ตอบสอบถามเรื่องนี้เลยคือเรื่องไหนเอ่ยพี่หาแป๊บอ่ะเรื่องเกี่ยวกับสาธารณะส่วนสาธารณะนั่นเองการขาดแคลนส่วนสาธารณะคือเราก็แบบไม่เป็นไรที่โหลเลยนะคะโหลนั่นเองนะเรามานั่งดูตารางกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูอะไรต่อคะแบบฝึกหัดหรือว่าคำถามหลังจากที่นั่งอ่านตารางกันได้นะคะเรามาดูแบบฝึกหัดข้อแรกหรือคำถามข้อแรกเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ถามว่า the world นะคะไม่ใช่ the world pole นะคะในที่นี้เนี่ย could base be replaced หรือสามารถแทนที่ด้วยคำอะไรได้ดีที่สุดคะ replace แปลว่าแทนที่ใช่ไหมคะจะถูกแทนที่ด้วยคำอะไรได้ดีที่สุดคะ issue chart newspaper or survey คะ issue เนี่ยจะแปลว่าประเด็นปัญหานั่นเองนะคะประเด็นที่แบบเขาจะถกหากันประเด็นปัญหานั่นเองส่วนชาร์ตเนี่ยแปลว่าแผนผัง
หรือว่าแผนภูมิก็ได้นะ newspaper ก็ง่ายๆเลยคือหนังสือพิมพ์ซึ่งนะคะโพก็ไม่น่าจะใช่แปลว่าหนังสือพิมพ์หรือว่า survey คะซึ่งแปลว่าแบบสำรวจนะคะโพลในที่นี้ดูสิโพเอแบบโพทั้งหลายเป็นแบบสำรวจความคิดของประชาชนเพราะฉะนั้นโพลในที่นี้เลยแปลได้อย่างข้อเดียวคือ survey นั่นเองนะคะรู้ทั้งคู่นี้ศัพท์ทั้งคู่นี้สองคำนี้มีความหมายเหมือนกันเป็นซินอนิมกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จำไว้ด้วยโพกับ survey นั่นเองนะคะเรามาดูข้อถัดมาThe word praising นะคะ praising มีความหมายว่าอะไรคะพี่ได้บอกน้องหนูไปแล้วใช่ไหมว่า praising เนี่ยมีความหมายว่าอะไรได้บ้างเพราะว่ามันมีความหมายได้เยอะมากเลยใช่ไหมคะ praise popular permanent unsolvable or urgent popular แปลว่าอะไรคะเป็นที่นิยมหรือว่าแบบFamous โด่งดังอยู่ตอนนั้นนั่นเองนะคะเป็นที่นิยมโด่งดังนะคะหรือว่า permanent แปลว่าที่แบบเป็นการถาวรนะคะตรงข้ามกับอะไรคะ temporary นะคะที่แปลว่าถาวรนะคะหรือว่าข้อถัดมาคือ unsolvable ค่ะunsolvable แปลว่าไม่สามารถแก้ได้เพราะว่า solve เนี่ยแปลว่าแก้ปัญหา able แปลว่าความสามารถนะคะความสามารถในการแก้ปัญหามีอันเข้าไปอันนี้ให้ความหมายในแง่ลบหรือไม่สามารถก็กลายเป็นไม่สามารถมีความสามารถในการแก้ปัญหาหรือง่ายๆก็คือไม่สามารถแก้ไขได้นั่นเองนะคะหรือว่า urgent ค่ะซึ่ง urgent แปลว่าอะไรคะemergency หรือแปลอีกอย่างก็คือ pressing นั่นเองนะคะฉัน urgent ในที่นี้แปลว่าเร่งด่วนนะคะเรามาดู synonym ของ urgent กันดีกว่า critical final crucial เร่งด่วนสำคัญนะคะทั้งหมดนี้นะคะ replacing นั่นเองนะคะทั้งหมดนี้แปลว่าเร่งด่วนสำคัญรีบเร่งเน่งฉันเราพูดถึงปัญหาที่ทำไมคะมันเร่งด่วนควรแก้ไขนั่นเองเราเลยเรียกว่า pressing problem หรือปัญหาเร่งด่วนที่น่าควรจะแก้ไขนะคะตรงนี้นะจ๊ะข้อถัดมาค่ะ respondents were most concerned aboutrespondents คือผู้ตอบคำถามหรือผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ย concern ในที่นี้เนี่ยต้องมาคู่กับ preposition อะไรคะ about นะคะเพราะ concern นะคะเรามานั่งดูรากของมันอีกรอบอีกครั้งนะคะ concern สามารถเป็นคำนามได้เลยนะคะแปลว่าธุระหรือว่าความเอาใจใส่ความห่วงใหญ่นะคะซึ่งก็สามารถเป็น verb ได้เช่นเดียวกันหน้าตาเหมือนกันเลย concern เช่นนี้ซึ่งแบบแปลว่าเกี่ยวข้องเป็นธุระหรือว่าแบบเป็นปัญหาที่แบบวิตกกังวลน่ะนะคะโดยมี synonym ก็คือconnect นะคะ relate care worry anxiety นี่นะจ๊ะ regard และ trouble คือแบบที่ทำให้แบบวิตกกังวลนั่นเองว่าฉัน concerned เนี่ยที่ในที่นี้เนี่ยที่นี่พอจะจดกันนะคะ concern ในที่นี้เนี่ยที่เติม ed อ่ะ about จะแปลว่าเป็น adjective นะคะในที่นี้ worry เห็นไหมคะคือที่เป็นห่วงหรือที่แบบวิตกกังวลนั่นเองนะคะก็คือผู้ตอบเนี่ยผู้ที่ตอบแบบสอบถามเนี่ย
วิตกกังวลในเกี่ยวกับเรื่องอะไรมากที่สุดคะ most about concerned about นะคะ dirty canals canals แปลว่าคลองนั่นเองนะคะคือคลองที่ทำไมคะสกปรกเพราะฉะนั้นคลองสกปรกเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะน้ำนั่นเองน้ำคืออะไรคะ water pollution นะคะคิดเป็น 7.6% นะคะเรามาใส่ตรงนี้ถัดมา politicians แปลว่านักการเมืองเพราะฉะนั้นนักการเมืองจะอยู่ในหัวข้ออะไรคะ corruption นั่นเองนะคะคงหนีไปไหนไม่ได้ corruption จะคู่กับนักการเมืองมีคน concern ว่าวิตกกังวลอยู่ประมาณเท่าไหร่คะ 7.5% นะคะส่วน too many cars ก็คือรถทำไมคะเยอะเกินไปมีคน concern ทั้งหมดเท่าไหร่คะอยู่ในหัวข้อเลยคะ traffic หรือจราจรมีคน concern หรือว่าวิตกกังวลถึง49.8% และ lack of schools ถ้า lack of ในนี้ที่พี่บอกแล้วแปลว่าอะไรคะขาดแคลนโรงเรียนอยู่ในด้านอะไรคะ education management หรือการจัดการด้านการศึกษามีคน concern เพียงแค่ 1.5% เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องที่คน concern หรือวิตกกังวลมากที่สุดไม่พ้นเรื่องอะไรคะ too many cars เรื่องอะไรคะ traffic นั่นเองถึง 49.8% เลยนะคะเรามาดูรากของคำว่า politics กันก่อนนะคะ politics ในที่นี้เนี่ย politician คือนักการเมืองนะคะแต่ถ้าเป็น politics ล่ะคะ politics จะเป็นเรื่องที่ทำไมคะเกี่ยวกับการเมืองเป็น adjective นะคะPoliticsคือ adjective นะคะซึ่งเป็นแปลว่าที่เกี่ยวกับการเมืองนะคะพี่ขอไม่เขียนละกันนะคะที่เกี่ยวกับการเมืองกับเกี่ยวที่อันนี้คือเครื่องหมายที่เกี่ยวกับนะคะที่เกี่ยวกับการเมืองหรือว่าอีกอย่างหนึ่งแปลว่าฉลาดก็ได้นะมีไหวพริบนะมีเล่ห์อุบายมีอุบายฉลาดแกมโกงนั่นเองนะคะประมาณนี้ politics นะเรามาดูถัดมาคือ political ก็แปลเป็น adjective เช่นเดียวกันอันนี้จะเกี่ยวกับการเมืองโดยตรงเลยนะคะเป็น adjective นะคะคือที่เกี่ยวกับการเมืองหรือว่าที่เกี่ยวกับนโยรู้ว่าแบบซึ่งทำตามนโยบายของรัฐหรือว่าที่มีลักษณะของเกี่ยวกับพรรคการเมืองทั้งหมดเกี่ยวกับนักการเมืองเนี่ยใช้คำนี้นี่ตรงกับด้านการเมืองมากที่สุดอย่าง politics adjective ตัวนี้จะแบบมีความหมายทางด้านอื่นก็คือฉลาดรอบคอบเอ้ยฉลาดดีไหวพริบมีเล่ห์อุบายนั่นเองนะคะแล้วคำนี้นะคะ political คำนี้มีน่าจำนะคะน้องๆจ๋า asylum นะคะแปลว่าอะไรคะเป็นคำนามคือการลี้ภัยทางการเมืองนั่นเองคือหนีไปอยู่ต่างประเทศนะคะลี้ภัยทางการเมืองนั่นเองว่าฉันถ้าน้องเห็นคำนี้เนี่ยนึกถึงพี่เอาไว้เลยนะคะว่าพี่สอนไปแล้วนะคะ political asylum นะคะหรือการลี้ภัยทางการเมืองเลยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะอยู่ที่โรงเรียนนะคะคุณครูถามขึ้นมาหนูยกมือตอบได้เลยนะคะคุณจะแบบเอ๊ะคำนี้แปลว่าอะไรคุณครูบางคนนี่อาจจะยังไม่รู้ก็ได้นะคะคำนี้ยากพอสมควรนะคะเมื่อกี้ส่วนนะคะถ้าคณะรัฐศาสตร์นะคะคณะรัฐศาสตร์เรามันเป็นเรื่องเป็นแบบการเรียนเกี่ยวกับการเมืองด้วยใช่ไหมคะภาษาอังกฤษเราจึงเรียกว่า political science คือวิทยาศาสตร์การเมืองหรือว่าเรียนทางด้านการเมืองหรือเราเรียกอีกอย่างก็คือรัฐศาสตร์นั่นเองคณะรัฐศาสตร์ในพวกนี้นะคะเรียนการเมืองการปกครองเนี่ยเรียกว่า political science นั่นเองนะคะส่วน politician เนี่ยก็เราก็เห็นกันแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมคะแปลว่าอะไรคะนักการเมืองนั่นเองนะคะถ้าเป็น politicize นะคะจะเป็น verb ค่ะแปลว่าทำให้เป็นการเมืองเข้าร่วมทางการเมืองหรือว่าพูดคุยด้านการเมืองนั่นเองนะคะ
โอเคค่ะส่วน politician เนี่ยมันมีอีกคำหนึ่งที่เป็นภาษาพูดนะห้ามเอาไปเขียนนะคะพี่สอนเอาไว้เฉยๆคือ politico นะคะแปลว่านักการเมืองนักกวนเมืองนั่นเองนะคะเหมือนเป็นคำแบบเสียดสีนักการเมืองก็เป็นนักการเมืองเหมือนกันแต่ในเชิงแบบภาษาพูดมากอย่างเป็นนักกวนเมืองซะมากกว่าอะไรประมาณนี้นะคะใช้ได้เหมือนกันแต่มีใช้แบบคุยกับเพื่อนนะคะขำๆห้ามไม่ใช้ด่าใครนะคะโอเคไหมคะส่วนถ้าเป็น politics ที่เติม s เสมอนะจ๊ะจะเป็นคำนามแปลว่าการเมืองนั่นเองไม่ยากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราได้ทราบรากของการเมืองไปแล้วเกี่ยวกับ political นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ให้น้องรู้ไว้เสมอถ้าพูดถึงเรื่องการเมืองเกี่ยวถ้าคำนามที่เป็นโอการเมืองคือ politics ที่เติม s เสมอนะคะส่วนคณะรัฐศาสตร์ก็คือ political science นั่นเองนะคะนักการเมืองก็คือ politician หรือว่าถ้าเป็นภาษาพูดขำๆก็ political นั่นเองนะคะเรายังไม่จบนะคะเรายังมีคำถามต่ออีก2ข้อข้อนี้ลองสุดท้ายนะคะถามว่า an example of a public safety problem is นะคะเรามาดูซิว่า example คือตัวอย่างของ public safety หรือว่าความปลอดภัยของสาธารณชนเนี่ยคือด้านไหนคะ insurance นะคะเอ้ยคือปัญหาความปลอดภัยของสาธารณชนเนี่ยมีคำไหนบ้างคะมีคำว่าอะไรบ้างคะ insurance นี้แปลว่าประกันหรือว่าการประกันนั่นเองทำประกันชีวิตอะไรพวกนั้นนะคะการประกัน burglary นี้แปลว่าการโจรกรรมส่วน unemployment นะคะ employ แปลว่าว่าจ้างนะคะเป็น verb นะคะส่วน employment ก็คือเป็นคำนามแปลว่าการว่าจ้างก็ unemployment ก็จะแปลว่าอะไรคะการไม่มีใครว่าจ้างหรือว่าการว่างงานนั่นเอง housing house แปลว่าบ้านใช่ไหมคะ housing ก็เป็นเกี่ยวกับบ้านหรือว่าแปลงอย่างเป็นคำนามที่เรียกว่าที่พักอาศัยนั่นเองข้อไหนคะที่เป็นปัญหาทางด้านความปลอดภัยทางสาธารณะหรือความปลอดภัยของสาธารณชนคะข้อที่2นั่นเองนะคะเพราะว่าความปลอดภัยด้านสาธารณชนเนี่ยจะไปเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับปัญหาความปลอดภัยที่แบบด้านทรัพย์สินเงินทองหรือว่าด้านตัวของตัวเราเองนี่ค่ะนะคะเช่นการข่มขืนการออมการปล้นชิงทรัพย์ทั้งหมดนี้คือ public safety problem หรือว่าเป็นปัญหาด้านความปลอดภัยของสาธารณชนนะคะฉันเรามาดู verb insure นั่นเองนะคะ insurance นะคะซึ่งมาจากอะไรคะ verb insure เท่านั้นนะคะซึ่ง insure เนี่ยแปลว่าอะไรคะinsureเป็น verb ชัวร์คือแบบมั่นใจ insure คือทำให้มั่นใจนั่นเองนะคะชัวร์แปลว่ามั่นใจใช่ไหมเช่น I'm sure ฉันมั่นใจฉัน insure คือเป็นทำให้เป็น verb หรือแปลว่าทำให้มั่นใจหรือแปลงอย่างคือรับประกันการันตีนั่นเองนะคะรับประกันหรือว่าประกันภัยนั่นเองประกันภัยให้นะคะ insureนะคะถ้าเป็น insured นะคะที่เติม d ในฐานะที่เป็นคำนามเนี่ยจะแปลว่าผู้ได้รับประกันภัยผู้ที่ได้รับประกันนะคะประกันภัยพี่ใช้ปกพ.นะหรือว่าผู้ที่มีก็ได้ผู้ที่มีปกพ.ผู้ที่มีประกันภัยหรือผู้ที่ได้รับประกันภัยคืออ่ะ insured นะคะเป็นคำนามได้เลยนะคะส่วนบริษัทประกันภัยเนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรคะ insurer นั่นเองนะคะเป็นบริษัทปกพ.ประกันภัยหรือว่าผู้รับรองผู้รับประกันนั่นเองนะคะโอ
โอเคไหมคะเราก็ได้ร่าง insure insurance insured insurer นะคะทั้งหมดมาเท่านี้นะจ๊ะแต่ว่าโอเคคำว่า burglary นี่ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าฟังแล้วมันไม่น่าจะเป็นศัพท์อะไรที่ไม่ดีเลยเนาะเพราะมันคล้ายๆเบอร์เกอร์นะอาหารแต่ว่ามันกลายมาเป็นศัพท์แบบนี้ไปได้หรือว่าแปลว่าการโจรกรรมนั่นเองนะคะเช่น burglary เนี่ยแปลว่าการโจรกรรมเป็นคำนามการโจรกรรมใช่ไหมคะส่วน burglar เป็นคำนามเช่นกันแต่แปลว่าขโมยนั่นเองนักย่องเบาเรามาดูซิว่าซินโนนิมของมันคืออะไรนะคะซินโนนิมของมันคือ housebreaker คือพวกงัดแงะบ้านนั่นเองนะคะ burglar นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาณการขโมยมันเลยเอาศัพท์คำนี้มาเป็นcompound word หรือว่าคำรวมนั่นเองเลยกลายเป็น burglar alarm นะคะ burglar alarm เลยแปลว่าสัญญาณการขโมยนะคะพี่ต้องเขียนภาษาไทยไหมอ่ะเขียนให้นะคะอันนี้น่าจำไว้นะคะ burglar alarm คือสัญญาณการขโมยนั่นเองเพราะว่า burglar แปลว่าขโมยหรือว่านักย่องเบานะคะส่วนถ้าจะทำเป็น adjective นะคะเราก็ทำไม่ยากค่ะเติม is ลงไปกลายเป็น โทษค่ะกลายเป็น burglaries ซึ่งแปลว่าเป็น adjective ค่ะเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับการที่มีส่วนพัวพันกับโจรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโจรนั่นเองนะคะเป็น adjective นะคะและยังสามารถทำให้เป็น verb ได้ด้วยนะคะคือ burglarize จะแปลว่าขโมยนั่นเองนะคะขโมยเช่น that guy burglarized his purse หรือ her purse ก็คือไอ้ผู้ชายคนนั้นแม่งมาขโมยกระเป๋าของฉันกระเป๋าของผู้ชายคนนั้นอีกคนนึงนะคะก็ burglarize แปลว่าขโมยย่องเบาบุกรุกเข้าโจรกรรมนั่นเองนะคะส่วนนะคะ adjective นะคะซึ่งแปลว่ากันขโมยได้ที่สามารถกันขโมยได้เช่นตู้นิรภัยเนี่ย is burglar proof เป็น adjective ก็คือจะแปลว่าที่กันขโมยได้นั่นเองนะคะเช่นที่บอกว่า my car is burglar proof because it has a burglar alarm นั่นเองรถของฉันเนี่ย is burglar proof ซึ่งแปลว่ากันขโมยได้นะ because เพราะว่า it has รถฉันเนี่ยมี a burglar alarm มีสัญญาณการขโมยนั่นเองนะคะส่วนเมื่อกี้คำนี้เนี่ยมีคำหนึ่งคือ synonym ของมันที่เป็น verb สามารถใช้ได้เหมือนกันที่แปลว่าขโมยนะคะก็คือ burgle นะคะ burgle ก็แปลว่าขโมยเช่นเดียวกันนะจ๊ะฉันใช้ร่วมกันได้นะคะโอเคไหมคะเราก็พี่ก็หมดรากศัพท์ของคำว่า burgle แล้วค่ะให้น้องไปเต็มที่เลยนะคะจากคำเดียวแตกออกมาเป็น10คำเลยนะคะเพราะฉันน้องก็พอจะจดเอาไว้นะคะเพื่อใช้ไว้เป็นประโยชน์เนี่ย burglar alarm อย่างเงี้ยนะคะหรือ burglarious นะคะหรือว่าจะเป็น burglar proof นะคะที่กันขโมยได้หรือ verb burglarize หรือว่า burgle นะคะทั้งคู่ที่แปลว่าขโมยนะคะถัดมาข้อสุดท้ายแล้วล่ะของตารางนี้นะคะ approximately หรือแปลว่า about ประมาณนั่นเองนะคะประมาณเท่าไหร่คะPeople were questioned for this poll นั่นเอง question แปลว่าอะไรคะถามหรือว่าคำถามนั่นเองฉัน question ในที่เป็น verb ใช่ไหมคะเป็น verb จะแปลว่าถามไหมเอ่ยมันไม่ได้เป็น verb ธรรมดาแต่มันเป็น verb passive ที่ถูกกระทำนะคะคือคนที่ถูกถาม
คนที่ถูกถามก็คือคนที่ตอบโพลหรือตอบแบบสอบถามนี้นั่นเองว่าฉัน people were question หรือว่า people answered นั่นเองนะคะถูกถามก็คือการตอบใช่ไหมคะทั้งหมดนี้ก็คือการตอบไปว่ามีคนตอบทั้งหมดกี่คนคะประมาณกี่คนคะอ๋อเราก็ต้องมานั่งบวกเลขกันใช่ไหมคะน้องๆว่าประมาณกี่คนนะแล้วพี่นี่ก็กับตัวเลขก็ไม่ได้เก่งสักเท่าไหร่นะจ๊ะอะเรามาประมาณกัน487เป็นเท่าไหร่อะคิดเป็น500 500บวก 1,000 ก็เป็น 1,500 1,500 บวกอีกสัก600ก็เป็นเท่าไหร่คะ2,001 2,001 บวก 3,800 ก็เป็นเท่าไหร่2,345 5,900 5,900 บวก 200ก็เป็น 6,001 6,001 บวก 100เป็น 6,200 6,200 บวกอีก100กว่าก็เป็น 6,350 บวกอีกประมาณ50ก็เป็น 6,400 บวกประมาณ100นึงเป็น 6,500บวก2 500 600 700 800 900ก็บวกประมาณ 7,000 7,500 ประมาณนี้นะประมาณนี้บวกนะคะดูซิว่า choice มีเท่าไหร่บ้าง 4,000 6,000 and 500 8,000 and 9,000 5เราบวกกันได้ประมาณ 7,500 กว่าๆใช่ไหมคะชั้นที่ใกล้เคียงกับ 7,500 มากที่สุดคืออะไรคะ8,000 นั่นเองนะคะข้อนี้นี่เหมือนไม่ได้ประลองสับเลยนะคะประลองว่าเราจะบวกเลขได้ถูกหรือเปล่านะคะเพราะฉันก็ไม่มีอะไรยากเลยนะคะเพราะฉันพี่ก็เลยหาสิ่งที่มาประลองน้องๆหรือว่ามาช่วยน้องๆมาเสริมให้จากแค่การบวกเลขก็คือคำศัพท์นะคะคำศัพท์จากคำว่า approximately นั่นเองนะคะซึ่งแปลว่าอะไรคะคำนี้แปลว่าประมาณใกล้เคียงนั่นเองนะคะมีซินนิมก็คือ approach นะคะapproximate นะคะนี่คือ verb อันนี้เป็น adverb นะคะทั้งนี้พี่จะให้สิ่งนี้เป็นแบบverb มาให้นะคะก็คือ approach close ก็ is close to two o'clock ก็คือมันใกล้ประมาณ2โมงแล้วล่ะนะคะ is close หรือว่า is near ก็ได้นะคะใช้ได้เช่นกันนะจ๊ะหรือว่าที่ง่ายๆสุดคือ about ประมาณนะคะIt's about 2 o'clock นั่นเองนะคะหรือว่า almost ก็ได้ It's almost 2 o'clock It's about is roughly ก็ได้นะคะประมาณ 2 o'clock นั่นเองนะคะทั้งหมดนี้แปลว่าประมาณหมดเลยนะคะตัวนี้นี่จะใช้หลัง verb to be ได้ส่วนนี้เป็น verb นะคะตัวนี้เป็นเหมือนแบบ adjective adverb ที่ใช้หลัง to be นะคะSense is almost, is about, is near, is close. Okay, is close. Is close, close. ต้องเบิกกับ verb to นะคะ Sense is close to 2 o'clock ก็คือมันใกล้จะ2โมงแล้ว Is near 2 o'clock, is about 2 o'clock, is almost 2 o'clock and is roughly 2 o'clock นะคะใช้ได้เหมือนกันหมดนะคะเอาละค่ะเราก็ผ่านการอ่านตารางและตอบคำถามพร้อมกับคำเหมือนหรือซินอนิมไปมากมายเลยนะคะก็ขอให้น้องช่วยจำกันไว้นะคะเพื่อจะใช้ได้ในข้อสอบนะคะหลายข้อสอบเลยนะคะเอาไปฝากฟันกันนะคะ เอาละค่ะเรามาถึง reading เป็นพาร์ทที่789แล้วนะคะ9ของข้อสอบ N ก็มาถึงครึ่งทางแล้วนะคะมาถึงข้อ61แล้วนะคะเรามาดู reading นี้เลยซึ่งไม่ยาวมากมีแค่เพียงแค่3 paragraph ไม่2 paragraph ไม่3นะคะเรามาดูนะคะ paragraph นี้นะคะบอกว่า few devices save 4 minutes or waste so many more than the telephone นะคะทกแปลได้ว่ามีเครื่องมือน้อยชิ้นมากนะคะที่จะช่วยประหยัดเวลาหรือทำให้เราเสียเวลาไปมากเท่ากับโทรศัพท์นะคะในที่นี้เนี่ยเขาพูดถึงว่าแบบเราอ่ะจะใช้โทรศัพท์กันแบบเกินแบบเกินโปรอะไรประมาณนั้นนะคะคือแบบใช้แบบเยอะอะประมาณนั้นเขาก็เลยบอกว่า few devices device ในที่นี้เนี่ยแปลว่าเครื่องมือนะคะหรือว่า
สามารถแปลได้หลายอย่างเช่นแบบวิธีการนะคะ device นี้สามารถแปลได้ว่าการออกแบบแผนการวิธีการนะคะความตั้งใจอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์นะคะเครื่องกลไกนะคะหลายอย่างในที่นี้เนี่ย device ในที่นี้เนี่ยมันจะแปลว่าอุปกรณ์นะคะหรือว่า tool นั่นเองนะคะซึ่งเรามาดูซิว่าซินอนิมของคำว่า device จะมีอะไรบ้างในความหมายของคำว่าอุปกรณ์เครื่องมือเนี่ยจะมีอะไรบ้างคะ device นะคะทั้งหมดนี้เป็นคำนามนะคะ device อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องกลไกทั้งหลายเนี่ยมีอะไรบ้างคะ machine ที่เป็นซินอนิมกับมันนะ apparatusAppliance Equipment นะคะแล้วก็ Rig นะคะทั้งหมดเนี่ยจะแปลว่าอุปกรณ์เครื่องมือกลไกเครื่องกลไกทั้งหลาย Device Machine Apparatus Appliance Equipment and Rig นะคะพี่เพิ่มอีกคำหนึ่งคือ Tool นะคะอุปกรณ์นะคะทั้งหมดนี้เนี่ยแปลว่าเครื่องมืออุปกรณ์ทั้งหมดเลยนะคะบอกฟิลก็คือน้อยนะคะฟิลหลังฟิลคือตามด้วยอะไรคะคำนามพหูพจน์ใช่ไหมคะในที่นี้ก็คือ device เติม s หรือเป็น devices นั่นเองนะคะ few devices นะคะมีอุปกรณ์จำนวนน้อยหรือเครื่องมือจำนวนน้อยที่ safe ในที่นี้แปลว่ารักษาหรือว่าประหยัดนะคะช่วยทำให้ประหยัดอะไรคะ more minutes นะคะนาทีในที่นี้หมายความว่า more minutes ก็คือเวลานะคะไม่ได้แปลว่านาทีแต่หมายถึงว่าเวลานะคะก็คือแบบทำให้เราแบบช่วยมีอุปกรณ์ไม่กี่อุปกรณ์เนี่ยทำให้เราเนี่ยได้ประหยัดเวลานะคะหรือว่าแบบอุปกรณ์เนี่ยทำให้เราทำไมคะ waste so many more ก็คือ more ในที่นี้คือ waste แปลว่าทำให้มันเสียไปนะคะ more ในที่นี้คือ more time นั่นเอง more minutes นั่นเองนะคะ save more minutes or waste so many more minutes นั่นเองนะคะในที่นี้เนี่ยคือมีความหมายเดียวกันก็คือมีอุปกรณ์ไม่อุปกรณ์เราที่จะช่วยประหยัดเวลาหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คืออุปกรณ์ชอบทำไมคะชอบทำให้เราเสียเวลาไปมากเนี่ยกับการใช้ทำไมคะโทรศัพท์นั่นเอง to discourage callers นะคะ to discourage นะคะคือเพื่อที่จะทำไมคะ courage แปลว่าให้กำลังใจ courage ตัวนี้แปลว่าให้กำลังใจเพราะฉะนั้น discourage เลยแปลว่าอะไรคะน้องๆแปลว่าการทำให้หมดกำลังใจหรือว่าการขัดขวางหรือว่าการทำให้ท้อใจนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะเป็นการทำให้ให้ caller ก็คือใครคะผู้ที่โทรศัพท์เนี่ยการที่ทำให้ผู้ที่โทรศัพท์เนี่ยทำไมคะท้อใจเนี่ย to desperate callers อ๋อขอโทษนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงอันนั้นพี่ขออธิบายคำว่า discourage นิดนึงก่อน discourage เนี่ยนะคะมันแปลว่าทำให้ท้อใจใช่ไหมคะมันในตรงข้ามกับคำว่า encourage เพราะ encourage เนี่ยจะแปลว่าให้กำลังใจนั่นเองนี่ตัว e นะคะเพราะฉะนั้นคำว่าทำให้ท้อใจเนี่ยมี synonym ได้แก่ deter นะคะและ divert ส่วน encourage นะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะพี่จะหา synonym มาให้น้องๆ encourage เนี่ยจะมี synonym ที่แปลว่าทำให้กำลังใจเพิ่มกำลังใจเนี่ยคือ boost lift และ raise นั่นเองนะคะโอเคไหมคะเรามาดูถัดไปTo discourage callers who don't know when it's time to the phone, R. Alec McKenzie, author of New Time Management Methods, suggested a time limit when signaling the of your conversation with a phrase.
อะไรยังไม่จบประโยคนะคะแต่ว่ามันไปต่อใน paragraph ถัดมาแล้วเรามาอ่านกันต่อก่อนแปลกันก่อนแล้วกันนะคะคือเพื่อที่จะทำให้ caller คือผู้ call แปลว่าโทรศัพท์โทรหาใช่ไหมคะ caller คนที่โทรหาเนี่ย to discourage ก็คือทำให้แบบผู้ที่โทรหาเราเนี่ยเกิดผู้ที่โทรหาเราเนี่ยเอาใหม่เราต้องมาขยาย who don't know ก็คือคนที่โทรหาเราโดยคือคนที่ที่คนที่โทรหาที่แบบไม่รู้จักเวลาเวลาอีกโดยไม่รู้ว่าแบบ it's time to อะไรคะ it's time to sleep on hang on get turn off or get off ค่ะแบบไม่รู้เวลาเวลาที่จะทำไมคะ sleep on คือพิจารณาอย่างรอบคอบนะคะ sleep on คือพิจารณาอย่างรอบคอบนะคะส่วน hang on ก็คือถือสายรอ hang on a minute ก็คือเอ้ยรอแป๊บนึงถือสายรอแป๊บนึงนะคะ turn off นี่แปลว่าปิดไฟปิดเครื่องปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายนะคะปิด turn off นี่ส่วน get off ก็คือวางหูก็คือเราจะต้องการบอกว่าสำหรับผู้ที่โทรหาเราแล้วไม่รู้จักเวลาที่จะไม่รู้จักวางหูเนี่ยมันทำไมคะฉะนั้นเราต้องเอา get off เข้าไปใส่ค่ะก็คือ get off นะคะที่นี้ก็คือเขาจะบอกว่าเพื่อที่การที่จะทำให้ผู้ที่โทรหาเราเนี่ยเกิดความท้อใจเมื่อถึงเวลาที่จะวางหูโทรศัพท์นะคะหรือว่าการที่แบบคือเหมือนกับเราอะคุยกับคนหนึ่งเนี่ยมันแปลยากเดี๋ยวพี่จะลองอธิบายเป็นสถานการณ์ให้น้องฟังแล้วกันส่วนหนูคุยกับคนหนึ่งอยู่อะหนูชื่อแมรี่หนูคุยกับปีเตอร์อยู่นะคะก็แบบคุยกับปีเตอร์แล้วปีเตอร์พูดมากอะปีเตอร์นี่เป็นคอลเลอร์นะคะคือคนที่โทรหาใช่ไหมคะแล้วปีเตอร์พูดมากปีเตอร์ไม่ยอมวางเนี่ยทำไงดีเนี่ยหนูก็เลยต้องหาอะไรมาพูดให้เขาวางนะคะคือการ discourage หรือว่าการทำให้เขาหมดกำลังใจหรือแต่การให้ท้อใจให้การทับการที่ทำให้แบบเขาแบบวางสักทีสำหรับผู้โทรที่ไม่รู้ว่า it's time มันถึงเวลาที่จะวางหูวางโทรศัพท์แล้วนะปีเตอร์มันเป็นคนที่แบบโทรคุยแล้วก็แบบไม่รู้ว่าแบบมันจะถึงเวลาที่จะวางหูหรือเปล่าคุย3ชั่วโมงก็ยังคุยอยู่เรื่อยๆเนี่ยหนูก็ต้องหาวิธีการมาที่จะเป็นการบอกเขาว่าเฮ้ยมันถึงเวลาที่แกจะต้องวางแล้วนะโดยมีคนแนะนำนะคะมีคนศึกษามีคนแนะนำไว้ว่าอะไรคะคนนี้เนี่ยชื่อว่า R. Alec McKenzie นั่นเองนะคะคนนี้เป็นคนแนะนำทางเรื่องโทรศัพท์นะคะเป็น Author of New Time Management Methods ก็คือเป็น Author นี่คือผู้เขียนนะคะผู้เขียนหรือผู้แต่งเรื่องอะไรคะ New Time Management Methods ก็คือmethod นี่แปลว่าวิธีนะคะ method แปลว่าวิธี management แปลว่าการจัดการนั่นเองนะคะวิธีการจัดการอะไรคะเหมือนกับ new time ก็คือเวลานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบชื่อเป็นชื่อหนังสือที่เขาเขียนนะ new time management method ฉะนั้นพี่ก็เลยไม่อยากจะไปแปลเป็นภาษาไทยเพราะชื่อหนังสืออย่างเช่น Harry Potter เราก็อ่านว่า Harry Potter เราไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยนึกออกปะถ้าเป็นชื่ออะไรชื่อหนึ่งก็แบบไม่อยากแปลเป็นภาษาไทยเช่น The Matrix เราก็ชื่อหนัง The Matrix ก็เรียก The Matrix ภาษาไทยอาจจะแปลว่าอะไรวะแปลว่าอะไรนะยิงกระหน่ำไม่โดนกระสุนสักลูกอะไรประมาณนี้คือมันก็ไม่ควรแปลมันเป็นชื่อที่เขาตั้งมาอยู่แล้วนะคะฉันแล้วก็ New Time Management Methods นะคะคนที่เขียนเรื่องนี้เนี่ยชื่ออะไรคะ Alec McKenzie เนี่ยได้แนะนำไว้ว่า suggest แปลว่าแนะนะคะแนะนำนะ suggest ได้แนะนำไว้ว่าสำหรับที่จะแบบการที่จะทำให้คนคนนึงเนี่ยรู้ตัวแล้วนะว่าถึงเวลาแล้วที่ควรจะวางสายนะเขาแนะนำว่าอะไรเอ่ยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงว่าเขาแนะนำว่าอะไรเรามาดูรากของ suggest ก่อนดีกว่าSuggest เนี่ยเป็น verb แปลว่าแนะเสนอแนะอะไรประมาณนี้เสนอแนะนะคะมีรากเอ้ยมีคำเหมือนนะคะ synonym คือ allude hint
intimate infer นะคะทั้งหมดนี้เป็นแบบซีนอนิมของคำว่า suggest หรือว่าเสนอแนะแนะนำไว้ว่าอะไรประมาณนั้นนะคะแนะไว้ว่าอะไรคะ a time limit ก็คือแนะนำว่าให้อะไรคะถึงเวลาที่จำกัดนะคะในที่คือการจำกัดเวลา a time limit คือจำกัดเวลานั่นเองนะคะจำกัดเวลา limit คือการจำกัดใช่ไหมคะส่วน time ก็คือเวลาคือการจำกัดเวลานั่นเองนะคะให้ทำอะไรกับการจำกัดเวลาคะนำมาดูซิ doing setting taking or putting คะ doing คือการทำจำกัดเวลา taking คือการเอาจำกัดเวลาหรือว่า putting การวางจำกัดเวลาหรือ setting คะ set แปลว่าการกำหนดหรือการจัดตั้งนั่นเองนะคะในที่นี้ต้องใช้ verb ที่ตรงกับมันที่สุดตรงกับคำว่าจำนำไปใช้ verb ขยายจำกัดเวลาได้ดีที่สุดนะคะก็คือ setting นะคือ set the time นะคะ set the time limit นั่นเองนะคะเนี่ยค่ะใช้ verb นี้เข้ามาช่วยนะคะว่าเป็นการแปลว่าการเสนอแนะว่าให้กำหนดนะคะจำกัดเวลาไว้แล้วก็ทำไมคะให้สัญญาณ then signaling นะคะเห็นไหมคะว่า setting เนี่ยมันอยู่ในรูปของ present อะไรคะ continuous นะคะเป็น gerund นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างประโยคคู่ขนานคือ tense เดียวกันในสองประโยคเนี่ยถัดมาคือ signaling ใช่ไหมคะมันขนานกันเลยตรงนี้นะคะคืออยู่ใน grammar เรื่องประโยคคู่ขนานนั่นเองนะคะประโยคนี้เป็นแบบนี้ tense นี้ประโยคถัดมาก็เป็นแบบนี้นะคะเพราะว่ามันมีคำเชื่อม then เข้ามาเหมือน and นั่นเองนะคะก็หลังจากนั้นให้น้องทำไมคะกำหนดแต่ว่าเวลาจำกัดเวลาว่าโอเคนะกำหนดนะว่า10นาทีต้องวางนะหลังจากนั้นเนี่ย then และจากนั้นก็ทำไมคะ signal แปลว่าสัญญาณนะคะ signal สามารถได้เป็นได้ทั้งคำนามและเป็นได้ทั้ง verb นะคะถ้า signal ที่เป็นคำนามจะแปลว่าสัญญาณเช่นสัญญาณมือถือเนี่ย signal เหมือนกันนะคะในที่นี้ signaling คือมันทำให้เป็น verb นะคะแปลว่าการให้สัญญาณนั่นเองก็คือให้กำหนดเวลาจำกัดและก็ให้สัญญาณนะคะเมื่ออะไรคะให้สัญญาณอะไรคะให้สัญญาณ the middle the reason the end the topic คะให้สัญญาณกลางof your conversation กลางการ conversation แปลว่าอะไรคะการสนทนาใช่ไหมเอ่ยการสนทนาของหนูให้สัญญาณในกลางการสนทนาให้สัญญาณเหตุผลของการสนทนาหรือให้สัญญาณเพื่อที่จะจบสิ้นการสนทนาหรือว่าให้สัญญาณ topic แปลว่าหัวข้อการสนทนาเองเราต้องการที่กำหนดเวลาการวางหูใช่ไหมลูกนั่นแสดงว่าพอเรากำหนดเวลาปุ๊บพอใกล้จะวางเนี่ยเราจะต้องให้สัญญาทำไมคะสัญญาณอะไรคะว่าจะวางหูแล้วหรือว่ากะสัญญาณที่จะจบสิ้นหรือว่า end นั่นเองนะคะสัญญาณ the end การจบสิ้นของบทสนทนาการคุยโทรศัพท์กันนั่นเองนะคะ with the phrase ด้วยวลีที่ว่าในที่นี้คือด้วยวลีที่ว่าหรือว่าอะไรคะเรามาดูถัดมาเลยวลีที่ว่า such as ก็คือได้แก่หรือว่า such as เหมือนกับ for example นั่นเองนะคะได้แก่ประโยคที่ว่า before we hang up จุดเช่นแบบเหมือนก่อนจะวางหนูอาจจะพูดว่าแบบเหมือนให้สัญญาณเขาว่าเออนะแกเออฉันว่านู่นนี่นี่นะเออเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะวางนะฉันว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปทำการบ้านอะไรประมาณนี้คือแบบให้พูดประโยคนี้ขึ้นมาคือ before we hang up คือก่อนที่เราจะวางนะ hang up ในที่นี้แปลว่าวางหูนั่นเองก็คือแบบพูดกับเขาว่าให้รู้ว่าเราคงอยากจะวางแล้วเราถึงพูดประโยคนี้ขึ้นมาว่าเออก่อนที่เราจะวางนะ blah 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 อะไรก็พูดต่อไปนั่นเองนะคะ you can save นักเขียนคนนี้ก็บอกว่าฉันอ่ะคุณจะได้ประหยัดอะไรคะ
more time เวลามากขึ้นประหยัดอะไรคะ even very only so even คือแบบแม้แต่เวลามากขึ้น very คือ